มีคลิปเวลาทําติดกับหินให้ดูไหมคะแล้วหินต้องเลือกไหมคะว่าเป็นแบบไหนไม่มีคลิปค่ะแต่ทําให้ดูได้นะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะแล้วก็หินต้องเลือกไหมหินต้องเลือกค่ะหินต้องเลือกทั้งหินแล้วก็ชนิดของไม้นะคะอย่างที่บอก1หินเลือกหินที่มีรูพุนนะคะเช่นหินฟองน้ํานะคะที่มีรูพุนเนี่ยดีมากเลยสำหรับทำให้ไม้เข้าไปอยู่บนหินได้นะคะเพราะว่าเวลาเราวางในถาดน้ำแล้วรากส่วนหนึ่งเขาจะได้ลงไปหาอาหารที่ม้าที่น้ำนั่นเองนะคะเวลาเราใส่สารอาหารอะไรแล้วก็ใส่สารอาหารไปในน้ำได้ก็เหมือนหลักการเดียวกันกับผักไฮโดรโปนิกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม้นะคะอันดับที่สองต้องเลือกพันไม้ค่ะพันไม้ที่จะอยู่ในน้ำได้นะคะโพไซไกลกลางข่อยนะคะชบานะคะเท่าที่เคยพี่แก้วลองดูแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลองมาทำมีข่อยพี่แก้วมีข่อยด่างอยู่ต้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่แก้วมาทำคลิปให้ดูอย่างที่เห็นนะคะอันนี้เป็นหินที่พี่แก้วเลือกนะคะเป็นหินฟองน้ํานะคะที่เขาจะมีรูพุนแบบนี้นะจ๊ะหินฟองน้ํามีรูพุนเขาจะดูดน้ํามานะคะก่อนกระทําการใดๆเนี่ยก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่นะแต่ที่ต้องพี่แก้วต้องการจริงๆคือก้อนเล็กๆตรงนี้นะคะก่อนจะกระทําการใดๆเอาไปแช่น้ําก่อนเอาละค่ะที่เล็งไว้ก็เล็งแค่ส่วนนี้นะคะใช้ตะปูนี่เป็นตะปูคอนกรีตนะคะตอกกับสายยางนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวทําการสกัดเขาแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็จะได้เอาละค่ะตอกรอบๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้หินมาแบบนี้แล้วนะคะหินฟองน้ำลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีสารอาหารอยู่ในนี้ได้อย่างที่บอกนะจ๊ะคือพี่แก้วมองว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเอาต้นไม้มาไว้ตรงนี้ขั้นต่อไปนะคะเราก็เตรียมไม้ค่ะทั้งพี่แก้วต้องการนี่ก็คือเป็นรากข่อยนะคะเป็นข่อยด่างนะคะอยากเอามาวางไว้น้องเขาไว้รื้อรากค่ะได้เขามาแล้วนะคะเราก็พบว่าน้องมีรากอยู่จํานวนหนึ่งแล้วนะคะเพราะเขาแตกใบอ่อนขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกต้นนี้เป็นรากข่อยด่างนะคะที่ชํามาเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็มีรากอยู่จํานวนหนึ่งนะคะเราวางไปในตําแหน่งที่เราต้องการนะคะแปะด้วยดินเหนียวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นไปหามอสมาแปะค่ะแบบนี้หาจานมาค่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็สายไม้ของเราลงไปเป็นไงคะง่ายไหมคะบอนไซง่ายกว่าที่คุณคิดนะคะเห็นไหมคะวางกลางแดดได้เลยค่ะชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้พี่แก้วด้วยนะคะมีไม้สวยๆเอามาอวดอีกค่ะ